ีครับสวัสดีเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยมากๆมีอเวนเจอร์ภาค2นะครับเอ็ดอัลตรอนนะฮะใช่แล้วนะครับผมชื่อแปลเป็นไทยว่าอะไรยุคของอัลตรอนซึ่งในวันนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสปอยนั่นเองนะฮะไปสปอยอารามขึ้นเราจะไม่ได้มาสปอยครับแต่ว่าวันนี้นี่เขาดูหนังกันหมดแล้วเราจะมาสปอยยังอะไรวันนี้เพิ่งวันที่1มันจะดูอะไรกันไวเหลือเกินเขาคือมาตั้งแต่วันพุธแล้วโลเต็มเชื่อว่ายังไม่ได้ดูหรอกเอาเป็นว่าวันนี้สิ่งที่พวกเราจะมาพูดเนี่ยครับในฐานะของคนดูช้ากว่าเราต้องดูแบบขยี้คือเราต้องเข้าใจไม่ใช่ไปดูแล้วงงๆใครมายังไงเรียกว่าคนที่ยังไม่ดูเนี่ยดูคลิปนี้เสร็จไปดูนี่รับรองรู้เรื่องโดนสปอยหมดแล้วไม่ใช่โดนสปอยได้อรรถรสเพิ่มขึ้นเอาเป็นว่าคลิปนี้ได้บอกก่อนเลยว่าพวกเราไม่ได้มาสปอยแต่ว่าเราต้องการจะเสริมความเข้าใจกับตัวละครในเรื่องมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวเอกหลักๆที่พวกเรารู้อยู่แล้วไอรอนแมนกัปตันอเมริกาฮัคทอร์บลาแล้วรวมถึงตัวละครใหม่ๆที่เพิ่งเสริมเข้ามาในภาคนี้ด้วยตอนนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มจากตัวที่พวกเราเนี่ยไม่ได้คุ้นเคยก่อนเลยไหมตัวอะไรตัวอะไรแฝดพิฆาตแฝดพิฆาตบ้ามันออกซีรีส์ไม่ใช่เหรอถ้าวิ่งเร็วๆอยู่นั่นเดอะแฟลชคนละค่ายคนละค่ายโอเคสำหรับใครที่เคยดูหนังของมาร์เวลเรื่องนึงอันนี้ผมจำเรื่องไม่ได้จริงที่เอ็นเครดิตเนี่ยเขาจะมีคาถาของโลกิวางอยู่บนแท่นแล้วมีชายคนนึงบอกว่าเอ้ยเรามีอาวุธลับนะนั่นคือแฝดพิฆาตแล้วนี่เราจะเห็นสกาเลต วิทนั่งเซิร์ฟอยู่ในกรงอะเซิร์ฟกับตุ๊กตาหมีอยู่ในกรงแล้วก็อีกกรงนึงเป็นไอ้พวกอยู่ไม่สุขเร็วสองคนนี้เนี่ยคือควิกซิลเวอร์กับสกาเลต วิทนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยเป็นแฝดชายหญิงใช่รากเหง้าในการ์ตูนเนี่ยเขาคือมิวแทนหรือว่ามนุษย์กลายพันธุ์ก็คือพวก X-Men เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล X-Men แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยในการ์ตูนเนี่ยดูเหมือนมาร์เวลเนี่ยต้องการจะเล่นแง่อะไรบางอย่างเล่นแง่นั่นก็คือเปลี่ยนประวัติของทั้งสองตัวละครเนี้ยไม่ได้ให้เป็นมิวแทนอีกต่อไปคือ2คนนี้ไม่ได้เป็นมิวแทนแล้วแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะฮะเพราะว่าเป็นมิวทูใช่แล้วมันเป็นมอนเอาคนผู้ชายก่อนเลยควิกซิลเวอร์ควิกซิลเวอร์เนี่ยชื่อเดิมคือปีเอโตแม็กซิมอฟเขาเดิมทีในหนังนะครับเป็นคนในประเทศโซโคเวียซึ่งเป็นประเทศสมมุติซึ่งประเทศนี้มันเกิดสงครามกันบ่อยมากตูมตามตูมตามจนในสุดอารมณ์ชื่อคล้ายด้วยนะโซโคเวียโซโคเวียกับพอเลยพี่โอ๊ตเขาสองคนเนี่ยเติบโตขึ้นในประเทศโซโคเวียนะซึ่งเป็นประเทศที่มีสงครามกลางเมืองกันอยู่ยิงกันตุ้มตามเละเทะจนในสุดปีเอโตแม็กซิมอลหรือว่าควิกซิลเวอร์เนี่ยก็ต้องตายแม่งตายด้วยฮะพ่อตายแม่งตายเลยเหรอใช่โดนตึกถล่มสายตุ้มตามโอเคในสุดพ่อตายนะครับพ่อตายเลยเหรอพอเลยพี่โอ๊ตในกลุ่มนี้ในประเทศนี้มีฐานลับของไฮดราอ๋อตอนที่เป็นปรปักษ์กับชิลถูกต้องครับก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้นำซึ่งก็คือบารอนวอนสตักเกอร์หรือว่าผู้ชายที่ใส่แว่นเงี้ยฮะที่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจออาวุธลับแฝดพิฆาตคนที่ได้คาถาของโลกิไปก็เลยเชิญชวน2คนนี้ให้มาร่วมการทดลองพลังของควิกซิลเวอร์หรือว่าปีเอโตรเนี่ยฮะเขาคือเร่งความเร็วของเซลล์ในร่างกายหรือระบบไหลเวียนในร่างกายทำให้มีซูเปอร์รีเฟกต์หรือว่าปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากออกแนวคล้ายๆสไปเดอร์เซนนิดๆประมาณนั้นแต่ว่าจะแบบตอบสนองรวดเร็วกับต่อการเคลื่อนไหวหลบกระสุนได้อย่างง่ายดายคือยิงมันหลบปุ๊บนอกจากนี้ในการ์ตูนเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนเซลล์ตัวเองทำให้แบบมีพลังมหาศาลยกน้ำหนักได้กว่า1ตันนี่คือพลังของควิกซิลเวอร์สารพัดประโยชน์คือไม่ได้แค่เร็วอย่างเดียวความเร็วแบบความเร็วเสียงนะแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับแฟลชของอีกค่ายเนี่ยของ DC เรียกว่าได้ว่าช้ากว่ามากอ๋อในความเร็วแสงถูกต้องนะฮะคราวนี้ควิกซิลเวอร์ผ่านไปนะฮะเรามารู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่นั่นก็คือวันด้าแม็กซิมอฟหรือว่าสกาเลต วิทช์แม่มดแดงนะครับพลังของเธอเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยประวัติก็จะคล้ายๆกันนะฮะเป็นลูกของแมกนีโตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาร์เวลเปลี่ยนบทให้ไม่ได้เป็นลูกแล้วนะฮะแต่เป็นเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษนะครับในการเปลี่ยนแปลงความจริงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงนะฮะเธอเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอีเวนต์ No More Mutant ด้วยคำพูดเป็นคำพูดเดียวนะฮะซึ่งในการ์ตูนเนี่ยเขาเป็นภรรยาของวิชั่นซึ่งก็คือหุ่นยนต์นะงงไหมมีลูกแฝดด้วยกันซึ่งลูกแฝดเนี่ยมันไม่มีการคือด้วยความที่วิชั่นเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าแวนด้าเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะ
ฉีกบ้านบ้านบ้าบ้าโอ้บ้าบ้ากันแล้วมีลูกออกมาได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นเด็กสองคนที่เกิดมาเนี่ยคือพลังของเธอเองคนที่สร้างขึ้นมาอ๋อโอเคครับมิชชั่นนี่มันเป็น Android อืออ๋อโอเคโอเคแล้วมันแล้วในวันนึงเนี่ยเธอเกิดการช็อกช็อกรับไม่ได้ไม่เล่น Android กับ iOS บ้าใครจะเล่นหนูไม่เอาพอเลยพี่โอ๊ตพอเกิดการช็อกขึ้นมาเนี่ยเธอรู้สึกว่าแบบพวกมิวแทนเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องเนี้ยก็เลยพูดออกมาว่า No more mutant หลังจากคำพูดจบปุ๊บมิวแทนสูญพันธุ์เลยอ้าวตายหาหมดอุ้ยหายไปเลยบุ๊กวอลลีนไซคอปไอ้โลงไอ้โลนเบสเตอร์หายหมดเลยเจ๊งไปหมดเลยก็ในหนังเนี่ยเธอจะมีพลังที่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะฮะถ้าเกิดไปดูอันนี้วันที่เราถ่ายทำกันเนี่ยเราก็ยังไม่ดูว่าสิ่งที่เราเอามาพูดเนี่ยอาศัยความรู้จากในเน็ตกับหลายๆที่จากทีเซอร์อะไรที่เราเห็นนะฮะพลังที่เราเห็นก็คือพลังที่เป็นบลาสคือรวบรวมพลังจากในตัวแล้วปล่อยออกมาใส่ศัตรูเป็นสีแดงๆฟิ้งฟิ้งดิ้งพลังประมาณครึ่งพลังอะไรประมาณนี้ต้องแล้วก็เป็นพลังไซโคคิเนซิสที่สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไม่มีพลังที่จะแบบพลังจิตเคลื่อนย้ายสิ่งของก็พลังของสองพี่น้องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคู่แฝดพิฆาตคุณเซนเวอร์และสการ์เล็ตวิทตัวละครต่อไปที่เพื่อนๆอาจจะได้เห็นน้อยมากๆในทีเซอร์เมื่อกี้พูดถึงแล้วด้วยก็นั่นก็คือวิชั่นนะฮะตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่ไทยแล้วก็กลายเป็น True Vision ถูกต้องที่อย่างเงี้ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นพอแล้วพี่โอ๊ตเราจะมาพูดถึงประวัติของวิชั่นก่อนวิชั่นเนี่ยโดยรวมทั้งในคอมมิกและในซีนิเมติกเนี่ยเขาเป็นแอนดรอยด์ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นหุ่นยนต์ถูกต้องเป็นหุ่นยนต์ที่แต่ในการ์ตูนเนี่ยรู้ไหมว่าคนที่สร้างเขาคือใครไม่รู้เอาตัวเอาตอนที่จะเป็นบอสในของท่านี้เนี่ยหุ่นสร้างหุ่นหุ่นสร้างหุ่นต้องมีที่มาดิต้องมีที่มาก็อันนี้ที่มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอัลตรอนเนี่ยสร้างวิชั่นขึ้นมาเป็นแบบว่าเป็นหุ่นยนต์รับใช้แต่ในที่สุดเนี่ยพออยู่ๆไปเนี่ยอัลตรอนก็เกิดมีจิตใจขึ้นมาเพราะว่าเป็น AI ระดับมันสมองอัจฉริยะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่อัลตรอนทำไปเนี่ยมันไม่ถูกก็เลยทรยศเลยคือในคอมิกเนี่ยเป็นอัลตรอนคนสร้างวิชั่นใช่แต่ว่าในภาพยนตร์ที่เราจะได้ดูกันเนี่ยน่าจะเป็นโทนี่น่าจะเป็นโทนี่อันนี้ไม่เฟิร์มนะโทนี่สตาร์เป็นคนสร้างขึ้นนั่นเองสำหรับพลังของเขาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นของร่างกายอย่างเช่นเนี่ยที่เห็นเขาบินได้เนี่ยไม่ได้ว่ามีเจ็ตนะคือมันทำให้ตัวเองเบาทำให้ตัวเองเบากว่าอากาศก็เลยบินได้แล้วสามารถเดินทะลุสิ่งของได้ทะลุกระจกทะลุผนังได้หมดเพราะว่าโมเลกุลของตัวเองมันเบาบางมวลร่างกายเบาบางแต่ถ้าเกิดต้องการที่จะแข็งแกร่งเนี่ยมันสามารถทำให้ร่างกายแข็งแกร่งได้ยิ่งกว่าเพชรอีกโอ้โหแปลกมากอารมณ์มันไปคล้ายกับชุดเกราะของไอ้นั่นเลยไอ้ตัวอะไรนะเซนเทเนลของ X-Men ตอนจบคล้ายๆมากที่ปรับตามไอ้ที่ได้อะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอันนั้นมันอาจจะแบบเป็นเปลี่ยนเพื่อแก้ทางแต่นี้มันมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าแบบมันทะลุโอเคโอเคโอเคอ่ะต่อก็มันได้ประโยชน์ด้วยวันเถอะถูกต้องครับก็ประมาณนี้ครับนั่นคือวิชั่นเป็นตัวละครใหม่ที่เราจะได้เห็นในภาพยนตร์เรื่องนี้โอเคโอเคตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงจะเป็นทีมอเวนเจอร์โอเคเลยดีกว่านะครับเพราะว่าอัลตรอนเนี่ยผมขอไว้เล่าสุดท้ายโอเคจะว่าไปที่เราพูดเมื่อกี้ก็เหมือนจะเป็นอยู่ในอเวนเจอร์ด้วยครับโอเคคราวนี้ทีมอเวนเจอร์ที่เรารู้จักเรามาเก็บตกประวัติเขาด้วยเถอะสำหรับคนที่ไม่ได้ตามคอมิกโอเคแล้วดูแต่หนังอย่างเดียวโอเคเรามาเริ่มจากตัวที่ Lady First เลยมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับเริ่มจาก Black Widow ครับโอ้โหเถียงตายเลยไม่เด่นโอ้โหรอดูทุกเฟรมเลยครับต้องทุกเฟรมเลยดีกว่าที่เขาโผล่โอ้โหกลัวไม่เกินโอ้โหหุ่นกระโดดได้ขนาดนั้นโอ้โหกดทุกอย่างเลยพอเลยพี่โอ๊ตก็ชื่อเดิมเขาคือนาตาชาโรมานอฟรัสเซียแน่นอนครับเป็นหนึ่งในสายลับของรัสเซียที่ถูกฝึกขึ้นมาในโครงการที่เรียกรหัสว่า Black Widow นะฮะเป็นสายลับที่แบบว่าคอยสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยชิลเลยเห็นว่าเธอเนี่ยคือภัยก็เลยส่งคลินบาร์ตันหรือว่านายฮอคอ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 ายเฮาชี่เฮาชี่เก็บ
โอ้พี่ใครเคยเห็นในภาคแรกภาค2ก็มาอยู่ดีถูกต้องไอ้คนที่ไปยิงงานงานธนูเล่นในทอภาคแรกอะฮะที่จะยิงก็ไม่ยิงเอ้ยคุณจะดูถูกนี่ธนูเขามีแบบเบอร์ของเขาเลือดๆปี๊ดปี๊ดปี๊ดระบงระเบิดมีธนูก็ส่งฮอคอายไปเก็บแต่ว่าฮอคอายเนี่ยเกิดสงสารหรืออะไรไม่รู้ปิ๊งเปลี่ยนใจผมว่ามันปิ๊งมากกว่าไม่สงสารหรอกไม่ฆ่าไม่ฆ่าแต่ว่าเลยพามากลับมาที่ฐานก็เลยนิกฟิลลี่ก็เลยโอเคงั้นมึงมาอยู่ในหน่วยชิลก็เธอก็เลยทำงานให้กับหน่วยชิลมาตั้งแต่นั้นโอเคนะครับเธอแฮปปี้ใช่ไหมไม่คิดจะแบบว่ากลับไปกลับมานะตัวนะเพราะเป็นสายลับในฐานะสายลับมักจะมีแบบกลับไปกลับมาไม่นะอาจจะมันอยู่ฝ่ายดีมากคือแบบมือเปื้อนเลือดมาเยอะแล้วชีวิตคิดได้คนดีต้องคิดได้โอเคต่อโอเคครับอาวุธของเธอก็คือน่าจะชื่อจำไม่ผิดน่าชื่อแบ็กวีโดสติงนะฮะไอปอกแขนที่อยู่ตรงเนี้ยฮะเอาไว้ยิงสลิงช็อตไฟฟ้าได้ใช่ครับผมช็อตจนฮักสลบเลยนะครับผมตอนไหนต่อมาก็เป็นคลินปาตันหรือว่าฮอคอายนะฮะพ่อหนุ่มยิงธนูว่าตายเหี่ยวถูกต้องก็ประวัติของเขาเนี่ยเขาก็เป็นนักเรียนเป็นคนสลัดเป็นไม่ใช่ขับเลยนั่นมันไงแต่เลื่อเลยตายบันเรือขาดเลยเฮ้ยฮอคอายก็โดยแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นนักเรียนในโรงเรียนของชิลซึ่งเป็นผู้ชายที่มีพรสวรรค์ในเรื่องการยิงปืนโอ้โหปงปังปงแปงยิงแม่นมากนะครับสามารถยิงปอบถั่วลิสงกลางอากาศได้กว่า 1,000 เมตรโอ้ยไม่ใช่มันเอาง่ายแม่นมากนะเนี่ยคือแต่มันแม่นมากแม่นมากจนนิกฟิลลี่เนี่ยเห็นแววครับไอ้นี่แล้วไอ้นิกฟิลลี่นิกฟิลลี่เนี่ยเห็นแววพี่ล้นตาเดียวของเรานะฮะเป็นคาคาชิคาคาชิฟิลลี่เนี่ยเห็นแววก็เลยเรียกมาเทิร์นกันตัวต่อตัวไม่รู้ว่าเทิร์นกันที่ท่าไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคลินปาตันหรือว่าฮอคอายเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ธนูเป็นเอ้ยไม่ได้ใช้ปืนอีกเลยอ๋อไปใช้ธนูแทนหันมาใช้ธนูแทนก็เลยเราก็เลยเห็นตัวละครนี้ใช้แต่ธนูตั้งแต่หนังภาคแรกต้องนะครับแต่ว่าอยากถามเหมือนกันว่าเฮ้ยนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วเฮ้ยแต่เขาก็มีช็อตที่แต่ธนูเขาไฮเทคนะในยุคที่มันมีปืนเลเซอร์แล้วเนี่ยมีธนูกันอีกเหรอแต่ธนูเขาไฮเทคเออแต่ธนูไฮเทคมีระบงระเบิดมีติดสัญญาณมีอะไรหัวแต่บางทีถ้าใช้ปืนมันแบบมันอาจจะดังกระสุนยากธนูมันอาจจะเงียบกว่าเฮ้ยแต่เมื่อกี้พี่โตพูดมาแป๊บนึงว่ามันมีช็อตที่ใช้ปืนมาพูดมาเนี่ยผมนึกออกเพราะว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงที่เราจะเห็นเขายิงปืนนั่นก็คือฉากของ The Avenger ภาคแรกตอนที่ฮอคอายเนี่ยโดนโลจิควบคุมจิตใจตอนที่ชิงเทสลาดกันยิงปืนโป้งไปโป้งเองนั่นแหละฮะคืออย่างแม่นฉากเดียวในหนังที่เขาใช้ปืนให้เราคนทำไมเนี่ยผมอยากจะพูดถึงวิกตอรี่โอ้เป็นที่รู้กันเนี่ยผู้รวบรวมตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นผอ.ของหน่วยชิลแล้วใช่เพราะว่าผอ.หน่วยชิลตอนนี้เป็นโคสันก็เกิดอะไรขึ้นอ่ะคือตอนนี้เนี่ยตัวในตัวของเขาเองเนี่ยมีความลับอย่างมากครับคือผมไม่รู้จริงว่าตอนนี้ในจักรวาลหนังเนี่ยนิกฟิลลี่ไปทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไทยเพราะว่าในล่าสุดที่เราเห็นเขาเนี่ยก็คือจริงจริงมันมีเห็นในตอนพาสปอร์ตไทยมีหนังสือเดินทางของประเทศไทยเฮ้ยจ๋าว่ะแต่ที่เห็นครั้งท้ายจริงไม่ใช่ตอนนั้นเพราะว่ามาโผล่ใน Agent of Shield อ๋อเออว่ะใช่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นซีรีส์นะครับเป็นซีรีส์ Agent of Shield ที่โคสันซึ่งตายใน Avengers ภาคแรกมาเป็นตัวเอกในซีรีส์ถูกต้องครับผมโดนชุบชีวิตมาด้วยดราก้อนบอลใช่แล้วครับไม่สนว่าไม่สปอยแล้วกันอยากดูก็ไปหาดูครับครับนี่ก็ประวัติของเขาเนี่ยโดยรวมๆเลยเล่ารวมๆเลยแล้วกันนะเขาเป็นทหารครับเป็นทหารที่ผ่านสงครามในเวียดนามมาผ่านสงครามมาเยอะแยะมากมายโชคชนนั่นเถอะโชคชนจนกระทั่งเสียตาตาบอดหรือละตัวเขาเองเนี่ยมีความเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงได้รับความไว้วางใจค่อยๆไต่เต้ามาจนที่สุดก็เป็นผู้อำนวยการของหน่วยชิลนี่คือตำแหน่งสูงสุดของเขาซึ่งเขาเนี่ยมีคู่บุญคู่คิดอยู่หนึ่งคนนั่นก็คือมาเรียฮิลดีๆนะมาเรียฮิลมาเรียฮิลไม่ใช่มาเรียครับครับโอเคฮะต้องกระดกลิ้นนิดนึงนะครับที่จะมาคนสวยๆที่อยู่นั่นใช่ไหมใช่เป็นคนที่เขาเนี่ยเลือกมาเองเลยนะครับเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดในหน่วยชิลนะฮะตอนที่ไฮดร้าเข้ามาปะปนเนี่ยก็ได้มาเรย์ฮิลเนี่ยมีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์นั้นโอเคก็นี่คือประวัติโดยรวมของฟิลลี่ว่าตอนนี้เนี่ย
น่าจับตาดูมากว่าในหนังเนี่ยเขาจะโผล่มาในลักษณะไหนก็อย่างที่เรารู้กันว่าภาคแรกก็หรือจากหนังกัปตันอเมริกาทอร์อะไรนะแล้วรู้มาว่าไอ้นิกฟิลลี่เนี่ยคือเป็นคนรวบรวมเป็นคนรวบรวมมาทำเป็นอเวนเจอร์ใช่ไปชวนเขาหมดครับแต่หลังจากอเวนเจอร์ภาคแรกจบเนี่ยมันบทบาทของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้เป็นหน่วยชิลอีกแล้วใช่แต่ว่าต้องคอยมาติดตามดูว่าในภาคนี้เนี่ยเขาจะโผล่มาด้วยบทบาทอะไรทำอะไรยังไงถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วนิกฟิลลี่เนี่ยเป็นคนที่มีแผนสองเหมือนและคิดอะไรแบบว่าเหนือเมฆมากสุดยอดก็จับตาดูตัวละครที่เราจะพูดถึงต่อไปก็น่าจะเป็นผมอยากจะพูดถึงตัวเด็กๆมากเลยพูดถึงไอรอนแมนมากดีกว่าโอเคที่รู้กันนะฮะถ้าใครจะยังไม่รู้ก็รีแคปอีกครั้งงานทบทวนอีกครั้งหนึ่งไอรอนแมนในชื่อเดิมคือแอนโทนีสตาร์คเวเดอร์ไม่ใช่สกายวอล์กเกอร์โอเคขอบคุณมากพอเลยพี่โอ๊ตโทนี่สตาร์คนั่นเองนะฮะเป็นมหาเศรษฐีเพลย์บอยนะฮะเจ้าของ Star Industry ที่แต่เดิมเนี่ยเป็นบริษัทขายอาวุธครับจนในที่สุดก็เลิกทุกวันนี้ก็หามาทำชุดเกราะนะฮะเป็นฮีโร่มีชุดเกราะเยอะแยะมากมายหลายมาร์คแล้วแต่จะใช้นะฮะดำน้ำลงทะเลออกนอกโลกส่วนโทนี่สตาร์คหมายถึงว่าStar Industry ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพวกแหล่งพลังงานแทนเทคโนโลยีแหล่งพลังงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนอาวุธแต่ที่ในภาคแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาด้านการแพทย์โอ้จะเป็นทำลายชีวิตก็เลยมาช่วยเหลือคนแทนเพราะว่าโดนไอ้พวกเกราะแอร์ไลน์มันจับตัวก็เลยเฮ้ยมันเอาอาวุธกูมาใช้แต่ละอย่างนี่มันไม่ดีเลยเลยเลิกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งนึงที่น่าจับตามองใน The Avenger ภาคนี้นั่นก็คืออะไรครับพี่โอ๊ตครับโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับคือชุด Iron Man นั่นเองนะฮะชุด Iron Man เนี่ยภาคเนี้ยสปอยออกมาเนี่ยคือชุด Iron Man เห็นอยู่ชุดเดียวเลยชุดเดียวเลยคือเราไม่เห็นโฉมอื่นเลยเดียวเลยว่าเนี่ยนั่นก็คือ Hulk Buster นั่นเองนะครับผมคืออุ่นตัวใหญ่ Hulk Buster Hulk Buster ตามชื่อตามชื่อนี่คือเป็นชุดที่เอาไว้กระทืบ Hulk ถูกต้องถูกต้องแล้วส่วนในโลกของคอมิกแหละชุดนี้เอาไว้ทำเป็นให้ Hulk เป็นกระสอบทรายกระสอบเหล็กโดนฮัคถลุงในคอมิกนะเป็นชุดที่สร้างมาให้ฮัคถลุงใช่แล้วครับได้ข่าวมาว่ามาร์คแรกลงมาปั๊บเปิดมา2หน้า2ช่องโผล่ฮักต่อยปุ้งจบแล้ว นี่คือฮักบัสเตอร์นะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะเขาก็พยายามทำชุดออกมาอีกเป็นมาร์ค2นะครับรู้สึกว่าสู้ได้แต่ก็แพ้อยู่ดีคือสามารถชกฮักได้แล้วสู้สีแล้วแต่ก็แพ้อยู่ดีซึ่งตอนนี้เนี่ยในบทบาทของภาค2เนี่ยครับใน The Avengers 2เนี่ยเราอยากรู้เหลือเกินว่าตานี้มันจะสู้ได้ไหมเพราะว่าตอนที่ตัวเทเลอร์ออกมาเนี่ยมันสู้กันได้พักนึงเลยนะเราดูช็อตนั้นอย่างสนุกมากมันแล้วที่สำคัญมันหลุดมาใช่แล้วที่สำคัญมันมากที่สำคัญคือความคิดของการดัดแปลงชุดเข้าไปอีกครับก็คือไอ้ที่ลอยอยู่เป็นอะไรอีกอ่ะเป็นชิ้นส่วนอะไรลอยอยู่เรียกมาต่อแขนได้ถ้าเกิดใครดูเนี่ยจะตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นนี่คือจุดนี่คือไฮไลท์อีกตัวนึงเลยในจุดพีคที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับก็คือช็อตที่ฮักกับไอรอนแมนสู้กันจะสู้กันด้วยเหตุผลอะไรนี่อันนี้คือคอมเมนต์ที่น่ากันอยู่แล้วอันนี้อันนี้ต้องดูอันนี้ผมเดาด้วยความที่เป็นคนอัจฉริยะรอบคอบโทนี่สตาร์คเนี่ยอาจจะไม่ไว้ใจบรูซแบนเนอร์เพราะว่าในตัวเขาเนี่ยมันควบคุมไม่ได้ไงตัวขึ้นมาเนี่ยบ้าคลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อาจจะหยุดได้เนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะสร้างไอชุดนี้ขึ้นมาเพื่อรองรับในเหตุการณ์เช่นนี้หรือเปล่าเอาไว้กันเหนียวเอาไว้กันเหนียวขอเก็บเล็กๆนิดเดียวนะครับเพราะเรื่องนี้มันมีเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งนะครับทั้ง DC ด้วยแล้วก็ทั้ง Marvel ด้วย อย่างในกรณี Marvel เนี่ยคือโทนี่หรือสตาร์คเนี่ยเขากลัวว่าฮักเนี่ยควบคุมไม่ได้เลยจำเป็นต้องสร้างอาวุธบางอย่างเนี่ยเพื่อควบคุมเอาไว้แต่ในส่วนของ DC เนี่ยจะเป็นแบทแมนแบทแมนครับในชุดของแบทแมนเนี่ยจะซ่อนคริปโตไนท์เล็กๆเอาไว้อันหนึ่งกลัวซูเปอร์แมนไม่สามารถควบคุมได้ถูกต้องวันนึงเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนที่มีพลังมากและจุดอ่อนของเขาหนึ่งเดียวคือคริปโตไนท์เป็นคนที่ฉลาดและรอบคอบนะฮะเป็นคนคล้ายๆกันและด้วยความที่โลกตอนนี้นะครับทั้ง Marvel และ DC กำลังแข่งกันมากนะครับผมอยากให้ดูทิศทางของแบทแมนผมเชื่อว่าทิศทางแบทแมนจะคล้ายกับไอรอนแมนมากคือจะมีเรื่องของชุดเข้ามาเล่นถูกต้องลองติดตามดูกันแล้วกันเป็นฮีโร่ที่พึ่งแกดเจ็ตใช่อันนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปอ่ะต่อเลยครับเกมภาคใหม่จอด้วยใช่แล้วก็อตแฮมอาร์แคมไนท์อาร์แคมไนท์ขอโทษพอเถอะพี่โอ๊ตตอนต้นเราไปไหนๆก็พูดถึงฮัคบัสเตอร์แล้วเรามาคุยกับเรื่องฮัคบ้างดีกว่าใช่บุรุษที่ผมเชื่อว่าเก่งที่สุดในซีรีส์ที่เก่งที่สุดในมาเวลจากมาร์เวลเรียกว่าเป็นเรียกว่าในสเกลในโลกแล้วกันครับผมว่าฮัคเนี่ย
เก่งสุดแล้วในระดับโลกนะฮะไม่นับตัวเหนือพลังนอกโลกคิดถึงไอ้ริวเดวิลในสตรีทไฟเตอร์จะปาดเดินทางไปฝึกปีนเขานั่งยาชิ้นป้ายน้ำตกมากว่าจะปล่อยฮาโดเคนได้กระจิ๋งนึงกินเวลากี่ปีไอ้เช่นนี่เป็นเด็กนอนง่ายอยู่โดนรังสีกัมมาโคตรโหดเฮ้ยแต่เรื่องนี้ไม่ต้องฝึกอะไรเลยเดี๋ยวเรื่องนี้พวกโอตาคุไอพวกอตุโอตาคุเองอาจจะมาเถียงได้เขามีสตีฟสู้กับมาเวลกันมาแล้วหรือฮาโดเคนจ้าครับแต่มันค่อนข้างจะนิดนึงคือบรูซแบนเนอร์เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาไปถูกกับมันตภาพรังสีที่เรียกว่ารังสีกัมมาครับก็เลยทำให้กลายเป็นมีเซลล์ของฮักอยู่ในตัวนะฮะนั่นก็คือการเกิดถ้าเกิดอะไรเกิดโมโหขึ้นมาเนี่ยก็จะควบคุมตัวไม่ได้ก็ตุนอารมณ์เขาอะไรนะไรล่ะไรเป็นยักษ์เขียวเชร็กใช่ใช่ฮักฮักจะไปอาบโคลนที่ไหนซึ่งพอเป็นฮักแล้วเนี่ยฮะมันคือความโกรธของเขาแล้วเขาจะเหมือนคล้ายๆว่าถึงว่ายิ่งสู้ยิ่งโกรธหรือศัตรูยิ่งเก่งเขาจะยิ่งฉุดเขาก็จะแข่งขึ้นอีกแข่งขึ้นอีกเรื่อยๆเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากๆในหลายๆอีเวนต์ของมาเวลงานที่สำคัญที่สุดคือใน World War ฮะครับอันนี้เล่าให้ฟังอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วอาจจะได้ดูในอนาคตหรือเปล่าไม่รู้เล่าให้ฟังฮักเนี่ยด้วยความที่เป็นฮีโร่ที่ควบคุมอะไรไม่ได้เลยก็เลยโทนี่สตาร์กก็เลยวางแผนกันกับคนที่เหลือไม่อีกแล้วคู่นี้นี่ยังไงครับคู่นี้ยังไงคือยังไงก็ไม่รู้หลอกฮักขึ้นยานแล้วส่งไปทางโลกแล้วโลกไปเลยแล้วโลกไปเลยแล้วก็ไปตกอยู่ที่ดาวนึงนี่สายของไอ้โทนี่จริงๆยานก็ไปหล่นอยู่ที่ดาวนึงชื่อยานชื่อดาวอะไรจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเป็นดาวที่ป่าเถื่อนมากมีการต่อสู้กันฮักมันก็ไปเป็นกลาดิเอเตอร์บนดาวนั้นต่อยกันตุ้มตามตุ้มตามแล้วสุดก็ไปได้เมียคนนึงไปอันนี้ไปฆ่าราชาดาวนั้นได้ก่อนแล้วก็เป็นราชาคือแม่งครองดาวนั่นแหละว่าได้เมียคนนึงก็ในที่สุดเนี่ยจุดพีคมันคือไอยานที่ฮักนั่งไปด้วยเนี่ยวันดีคืนดีเกิดมีการฝังระเบิดไว้ในนั้นแล้วระเบิดตุ้มเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษอันนี้ลึกซึ้งหน่อยอ่ะเป็นความตั้งใจของโทนี่ด้วยป่ะตอนแรกฮักคิดว่าอย่างนั้นแต่ในความจริงไม่ใช่โอเคพอจบเรื่องเดี๋ยวเรื่องมันไปไกลเอาเป็นว่าระเบิดตุ้มตายหมดเลยครับคนที่เป็นแฟนฮักอะไรตายหมดเลยในที่สุดฮักก็หาทางกลับมาที่โลกแล้วก็กลับมาล้างแค้นโทนี่สตาร์คเนี่ยโดนคืบโอ้เละเทะนะฮะก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งที่น่าสนใจและน่าติดตามเรียกว่า World War Hulk นะฮะอีเวนต์นี้ซึ่งจนถึง The Avenger Age of Ultron นี่ก็ไม่แน่ว่าจะควบคุมได้อยู่หรือเปล่าหมายถึงอารมณ์ของเขาถูกต้องโอเคครับตัวต่อไปทอโอ้โหหล่ออ่ะเทพเจ้าสายฟ้าเสมอที่ใครหล่อที่สุดแล้วใครที่ศึกษาตำนานของเทพเจ้านอร์สเนี่ยน่าจะรู้จักเพราะเขาคือลูกของมหาเทพโอดีนครับผู้ถือค้อนสายฟ้านะฮะสำหรับในหนังในที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือทอซึ่งเป็นตัวเทพเนี่ยลงมาด้วยร่างของตัวเองเลยบินจากแอสการ์ดลงมาแต่ว่าในการ์ตูนเนี่ยเป็นหมอขาพิการนะฮะซึ่งเป็นร่างทรงของทอคล้ายอุลตร้าแมนอ่ะพูดแล้วอยู่ดีๆแบบชูไม้เท้าค้ำขึ้นมาก็แปลงร่างเป็นทออะไรเงี้ยอ๋อโอเคซึ่งจะแตกต่างกันครับอ่ะโดยประวัติของทอเนี่ยก็ประมาณนั้นนะมีน้องชายชื่อโลกิอะไรบลาๆก็เราก็ดูกันอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วแหละในของทอนะครับเป็นเทพอ่ะเอามันก็ไม่ใช่เทพหรอกมันเป็นมนุษย์ต่างดาวที่วิวัฒนาการสูงมากๆแล้วทอเนี่ยก็มีอาวุธคู่กายครับคอหนึ่งเขานี่มีชื่อนะฮะหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะออกเสียงว่ามาโจเนียอะไรมั่งแต่จริงๆนะเสียงที่ถูกต้องก็คือโยเนียนะฮะชื่อคอนสายฟ้าชื่อว่าโยเนียซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเท่านั้นที่จะเป็นทอที่สามารถยกขึ้นได้นะฮะไม่ควรยกไม่ขึ้นแน่นอนในหนังเนี่ยจะมีอยู่ฉากนึงที่จะเห็นพวกฮีโร่มาลองยกกันเป็นช็อตเบาๆไม่มีใครยกขึ้นครับเป็นช็อตเบาๆนะฮะมายกค้อนแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเหมือนมีกิมมิกนิดกระดิกอันนี้ก็มีกระดิกนั่นก็คือกัปตันอเมริกานั่นเองครับว่าทำให้ต่อแบบสนุกนึกเอ้ยอะไรนิดหนึ่งนะจะบอกว่าถ้าเป็นในคอมิกเนี่ยมีคนยกไอคอนบ้างเยอะเลยประมาณ14คนนะถ้าจำไม่ผิดเยอะครับเยอะแต่ว่าในก็ยกได้ในหนังเนี่ยเหมือนจะไม่ให้เป็นของใครนะครับซินิเมติกก็ยังเป็นของทออยู่ใช่ครับก็ไม่แน่อนาคตอาจจะมีมาเล่นบ้างไม่รู้กันนะครับต่อไปเนี่ยตัวหลักไปหมดแล้วอีกคนที่เหลืออยู่น่าจะเป็นกัปตันอเมริกากัปตันโอเคครับกัปตันอเมริกาเนี่ยชื่อเดิมคือสตีฟโรเจอร์สตีฟโรเจอร์นะครับเป็น
ชายแห้งหยองกรอดนะฮะที่เข้าร่วมโครงการซูเปอร์โซเยอร์นะฉีดเซรุ่มเซรุ่มเข้าไปอยู่ดีก็ล่ำบึกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกัปตันอเมริกาที่เราได้ดูไปแล้วถูกต้องมีพลังเหนือมนุษย์ไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือที่คุ้นตาเลยเขาจะถือโล่อยู่ตลอดเวลาซึ่งโล่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ตีจากเหล็กน้ำผีธรรมดาไม่ใช่เหล็กธรรมดาเหล็กน้ำผีนี่ก็สนุกแล้วครับผมเหล็กชนิดนี้เนี่ยชื่อว่าไวเบรเนียมไวเบรเนียมครับเป็นเหล็กเป็นโลหะสมมุติที่จักรวาลนอร์เวลเนี่ยเซตขึ้นมานะครับคุณสมบัติของมันคือสามารถดูดซับแรงกระแทกได้มหาศาลใช่ซึ่งไอ้โล่เนี้ยเรียกว่าถ้าเกิดทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเรียกว่าถ้าจะไม่มีอะไรสามารถทำลายได้ครับผมย้อนไปก็ไปดูไอเวนเดอร์หนึ่งเหมือนกันฮะในจังหวะที่เขาทะเลาะกันระหว่างที่ทอกับโลกินะฮะและกัปตันอเมริกามาห้ามไว้แล้วเขาเอาค้อนทุบปุ้งการยกโล่การเป้งไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรแถมกระเด็นออกไปอีกต่างหากนะครับผมต้องเป็นอะไรนะไอรอนแมนดิไอรอนแมนเป็นโล่ที่ซับแรงกระแทกไม่ดีมากอันนี้คือแข็งแกร่งมากว่าเนอะมาพูดถึงไหนๆก็พูดถึงแร่ไวเบรเนียมแล้วเนี่ยเรามาพูดถึงที่อยู่ของมันหน่อยดีกว่าในการ์ตูนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแร่ที่ตกมาของอุกกาบาตซึ่งจะเจอได้น้อยมากนะฮะแต่ใน Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันเป็นแร่ที่อยู่ในประเทศวากันดาซึ่งเป็นประเทศสมมุติอีกเหมือนกันการประเทศที่อยู่ในแอฟริกาและเป็นประเทศของฮีโร่ที่ชื่อว่า Black Panther โอ้นะฮะคุ้นเพราะเสือดำเนี่ยก็จะมีหนังเดี่ยวของตัวเองไอ้ยะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เห็นในหนังอเวนเจอร์ภาคนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ครับไม่แน่ครับชื่อตอนเป็นคนของที่ทีชาร่าครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะโผล่มาไหมอาจจะแต่ว่าหนังมาเวลเนี่ยทุกเรื่องต้องรอดูเอ็นเครดิตมันจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้พูดกลับก็ไม่มีเอ็นเครดิตเขาบอกพอแล้วเขาบอกพอแล้วให้คนรอไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ไม่เชื่อไม่เชื่อเหมือนกันนะก็ประมาณนี้ครับความเป็นมาของไวเบเนียมตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นตัวเอกเลยเป็นชื่อหนังเลยใช่นี่คืออัลตรอนครับผมนะครับก็อัลตรอนเนี่ยจะวิวัฒนาการได้แบบว่าหลายครั้งมากน่ามีการอัปเกรดตัวเองเอาเนื้อเรื่องในคอมิกก่อนเพราะว่าเนื้อเรื่องในตัวมูฟวี่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเอาในคอมิกก่อนเอาว่าในคอมิกเนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นโดยแฮงค์พิมรู้จักแฮงค์พิมไหมผมว่าทุกคนนะเคยเห็นแล้วคนที่เป็นแฟนมาร์เวลเคยเห็นแฮงค์พิมรู้จักแต่นิกกี้พิมใช่แล้วแฮงค์พิมไม่รู้จักมิวเอวีแฮงค์พิมไม่รู้จักรู้จักแต่ว่าแฮงค์พิมใครอ่ะใครวะนี่อะไรโอเคต้องเป็นลิงก์กันนะภาพเปิดแฮงค์พิมเนี่ยทุกคนอาจจะผมว่าทุกคนเนี่ยเคยเห็นแล้วคนที่เป็นแฟนหนังของมาร์เวลครับเขาเป็นคนแก่ที่ให้ชุดแอนด์แมนกับสกอตแลงเออโอ้เดี๋ยวที่คนที่พูดว่าเนี่ยผมต้องการให้คุณไปขโมยของที่เราเห็นตัวอย่างในตัวอย่างในนี่ใช่ไหมใช่ครับแอนด์แมนเขาเป็นแอนด์แมนคนแรกนะฮะเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความเป็นมีอัจฉริยะภาพในเรื่องในจักรวาลแสดงว่าถ้าสมมติเราไปดูแอเวนเจอร์รอบต้นเนี่ยอาจจะได้เห็นคนนี้ไม่แน่เพราะมันจะโยงไปแอนด์แมนที่กำลังมาอีกไม่แน่เพราะว่าแอนด์แมนจะมาต่อไม่แต่ว่าอันนี้ผมกำลังพูดถึงในคอมิกเอ้ยน่าสนใจเอ้ยน่าไปดูกันคอมิกเนี่ยแฮงค์พิมเป็นคนสร้างโอเคนะฮะก็อยากจะแบบสร้างมาเพื่อปกป้องภัยอันตรายให้โลกมนุษย์แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งอัลตรอนก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้มนุษย์นี่แหละนั่งเป็นอันตรายกับโลกสุดแล้วก็เลยแบบจะทำลายมนุษย์ทิ้งพวกฮีโร่ทำไงเข้าขัดขวางนะฮะแล้วก็โดนฆ่าตายอุ้ยโดนฆ่าไปหลายคนมากครับจนสุดท้ายเนี่ยแหมเล่าได้ไหมฮะคือไม่ได้สปอยหนังนะคนละเนื้อเรื่องจริงป่ะตกลงมันต่างกันชัวร์ป่ะกันต่างแต่ถ้าต่างกันลองเล่าความอีกไหมแล้วจนสุดท้ายเนี่ยวูล์ฟเวอรีนต้องย้อนเวลาไปนะฮะเพื่อไปฆ่าแฮงค์พิมไม่ให้สร้างอัลตรอนคุ้นๆเหมือนพอดเดย์ออฟฟิวเจอร์พาร์ทเออกำลังจะพูดเรื่องคล้ายกันที่จะต้องไปขัดขวางไม่ให้อันฆ่าเออเข้าใจเอากรงเล็บแทงซวกแฮงค์พิมลงไปนอนกลับมาที่อนาคตแล้วเลวร้ายกว่าเดิมเอาซะงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวูล์ฟเวอรีนแม่งตลกมากต้องย้อนเวลาไปอีกย้อนเวลาไปให้ลึกกว่านี้หน่อยนึงเพื่อไปเจอตัวเองไม่โดนตัวเองแล้วบอกว่าเฮ้ยมึงอย่าฆ่าเลยแล้วก็ไปอธิบายให้แฮงค์พิมเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเกิดอะไรอย่างนี้มันก็เลยเนื้อเรื่องในอนาคตก็เลยเปลี่ยนแปลงไปโอเคที่ในประมาณนี้แล้วกันและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้นะเกี่ยวกับอัลตรอนเนี่ยคือวัสดุที่ใช้ในการสร้างเอ้ยไม่ใช่เหล็กน้ำผี
ทุยเน็ตธรรมดามันไม่ใช่เลือกนะไม่เชื่อนะครับอย่างที่เรารู้กันเนี่ยเหล็กที่แข็งแกร่งที่สุดที่เราเคยเห็นก็คือไม่ใช่ไวเบเนียมูบารีนอะดามันเทียมอะดามันเทียมที่ฉีดเข้าไปในตัวมูบารีนอันนั้นคือมีความแข็งแกร่งทนทานเน้นในด้านโจมตีถ้าเกิดป้องกันเป็นเลิศต้องไวเบเนียมเพราะฉะนั้นวัตถุที่เอามาสร้างอัลตอนเนี่ยอัลตอนเอามาสร้างตัวเองนั่นก็คือไวเบเนียมโอ้โหแต่ถ้าเป็นวัตถุเดียวกับโลกกับตันถ้าเล้าใจเนี่ยต้องไวเบเตอร์นะครับไม่ใช่เออพี่โอ๊ตก็เป็นเรียกว่าเป็นวัสดุอย่าปาอย่าปาที่ฟิวลิ่งนะสัตว์เอาละวัสดุที่เอามาสร้างเนี่ยเชื่อว่าแบบโอ้โหต้องทำให้ฮีโร่เนี่ยเหนื่อยแน่ๆทำง่ายๆคืออเวนเจอร์ภาคนี้เนี่ยต้องสู้กับโลกกับตันอเมริกาที่มีความคิดใช่ครับแล้วก็มีจำนวนเยอะด้วยใช่ผมว่านะถ้าดูจากเทเลอร์เนี่ยมันจะมีบางตัวที่ถูกโลกกับตันผ่านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวที่เป็นโซเยอร์ที่เป็นพวกอาหารกิ๊กี้มันอาจจะไม่ใช่ไวเบเนียมแต่ตัวหลักมันเองใช่อัลตรอนพรามหรือว่าอัลติเมทอัลตรอนเนี่ยไอตัวหลักเนี่ยน่าจะทำจากไวเบเนียมแค่ตัวเดียวโอเคเข้าใจแล้วเหรอเอาละครับแล้วส่วนในหนังเนี่ยอัลตรอนเนี่ยไม่ได้โดนแฮงค์พิมสร้างมาเพราะว่าแอนแมนออกไม่ทันโอเคมันหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นโทนี่สตาร์คเนี่ยสร้างขึ้นมาเองบูสต์แบนเนอร์สองคนนะฮะสร้าง AI อัจฉริยะขึ้นมาให้เขานะครับก็ถ้าที่ผมเคยอ่านตอนแรกๆเลยนะจากคนที่เขาเล่าให้ฟังมาเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เขาพวกสู้กันพวกอเวนเจอร์เนี่ยต่อสู้กับพวกชิทอรี่ซึ่งก็คือพวกทหารต่างดาวที่มาบุกโลกในภาคแรกเรียกว่าชิทอรี่นะสู้กับพวกชิทอรี่เนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยพวกเขาเนี่ยมันเหนื่อยล้าเกินไปแล้วคือมันจะวุ่นวายอะไรเยอะแยะในโลกใบนี้ที่นิวยอร์กใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาอยากจะพักในเมื่อฮีโร่พักร้อนแต่อาชญากรเนี่ยไม่ได้พักด้วยนะเพราะฉะนั้นพวกเขาต้องการตัวช่วยนั่นก็คืออยากจะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเราให้ปกป้องผู้คนแทนนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่รู้เจตนารมณ์ของอัลตรอนจริงๆว่าจู่ๆเนี่ยรู้สึกอะไรขึ้นมาก็เลยอยากจะปลดแอกตัวเองเป็นอิสระจากคำพูดในทีเซอร์หรือว่าเทรลเลอร์ของหนังนะฮะได้ยินมาว่าประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจทำให้เขามีเจตนาร้ายต่อมนุษย์คือในคอมิกเนี่ยบอกว่าไม่ชอบมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นภัยต่อโลกเขาจะล้างให้หมดถูกแต่ว่าในภาพยนตร์เรายังไม่รู้ว่าเขาออกมาเป็นตัวร้ายด้วยเหตุผลหรือเปล่าใช่ก็คอยติดตามกันดูต่อไปดูครับก็นี่คือข้อมูลทั้งหมดนะฮะที่เราหามาฝากกันกับตัวละครหลักๆที่มีอยู่ในภาคนี้นะครับยังไงก็ขอให้ไปดูภาพยนตร์กันให้สนุกนะฮะแนะนำให้แหมสนับสนุนของลิขสิทธิ์หน่อยไปดูในโรงหน่อยเพราะว่าอรรถรสมันจะได้ใช่นะฮะส่วนคนที่ชอบนะฮะรักมากแล้วก็เนี่ยฮะสนับสนุนของลิขสิทธิ์ฮะก็จะมีเยอะแยะครับตั้งแต่ป๊อปคอนในซีรีส์ต่างๆโอ้โหแต่ละชุดวันนี้ผมไปดูมาวันนี้ผมไปดูมานี่หัวตัวนั้นของเมเจอร์ฮักตัวเบลเลยโอ้ยกำลังทำท่าเนี่ยใหญ่มากถ้าเกิดเป็นคอมาเวลก็น่าซื้อไว้สะสมอันนี้ไม่ได้พูดถึงราคานะหรือว่าถ้าชอบก็ซื้อตามกำลังตามทุนทรัพย์มีแก้วเป็นรูปมือฮั๊กมีเป็นชุดเกราะไอรอนแมนก็มีไม่ได้มีแค่นี้ครับแต่มันไม่ได้มีแค่ในโรงหนังโปรดักต์ของฮีโร่มาเวลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับครับวันนี้เรามีมาให้ดูตัวหนึ่งอย่างนี้อันนี้มันมาไวมากอันนี้คือพยายามหาให้ไวที่สุดแล้วคือพยายามบอกน้องๆว่าในบ้านเราครับก็จะได้รับกระแสเรียกว่าการตอบรับแน่นอนว่าเจ้าโปรดักต์ของเล่นอย่าง Hasbro นี่ก็ไม่ปล่อยแน่นอนนะเขาก็จะพยายามหาของเล่นเนี่ยเข้ามาซึ่งอันนี้คือ1ในตัวจากซีรีส์ทั้งหมด4ตัวนี้เราเห็นก็มีกัปตันอเมริกาทอไอรอนแมนใช่แล้วครับตัวนี้ฮะครับผมแล้วก็ฮักบัสเตอร์ซึ่งน่าจะเป็นจุดขายเรียกว่าจุดขายสุดๆเลยล่ะเพราะทุกค่ายของเล่นเนี่ยเล่นเจ้าตัวนี้กันหมดเลยนะครับตั้งแต่ฮอตทอยนะครับยันตกลงมาจนถึงเนี่ยครับฮัสโบเป็นงานตัวเล็กแต่นี่เราไม่เรียกว่าตัวเล็กนะนี่คือตัวใหญ่นะโดยที่จะมีฟังก์ชันสำหรับเด็กๆให้เล่นกันด้วยนะครับโดยการกดตรงนี้เสียงที่น่าจะเป็นเสียงเวอร์ชันคอมิกนะครับผมเสียงก็จะอันนี้เป็นเสียงอาวุธนะฮะยิงออกไปแล้วมีตรงนี้นี่กดตรงแขนครับนี่โอ้ต่อยโอ้โหกดแล้วมันต่อยครับก็เป็นช็อตที่ใช้ในตัวตอนต่อยฮะใช่แล้วนะครับผมแล้วยิงออกไปอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นของเล่นก็คืออยากจะบอกว่าฮะผสมได้
ถ้ารักแล้วก็ชอบแล้วก็โอ้มีเยอะมากมายมีฮอตทอยเอ็กแอทแทกแต่บอกเลยนะว่าตั้งแต่ไอ้ภาคนี้ออกมาฮักบัตเตอร์ผมว่าติ่งไอรอนแมนแตกแน่นอนโอ้โหมันเป็นถือว่าเป็นฮักบัตเตอร์ที่ดีไซน์ออกมาได้ลงตัวและสวยมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆคอนเซปต์ในคอมิกคนก็พยายามตีกันแบบไปคิดเป็นของตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่โดนสักตัวครับพอเป็นเดอะมูฟวี่เข้าไปจบเลยนะครับผมใช่ฮะก็โอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้อย่างหนึ่งขอความร่วมมือแล้วกันสำหรับน้องๆที่มาดูคลิปนี้นะฮะรบกวนนะถ้าไปดูมาแล้วเนี่ยอย่าสปอยกันเลยนะครับอย่าสปอยเพื่อนๆเพราะว่าเห็นใจหลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูแต่ว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของเหล่าตัวละครถ้าเพื่อเวลาไปดูหนังเนี่ยจะได้สนุกขึ้นมีมากขึ้นมีมิติมากขึ้นได้อรรถรสเพิ่มขึ้นถูกต้องนะฮะโอเคสำหรับ OS Friday ในวันนี้นะครับก็ขอลาไปแต่คลิปนี้นะเพราะว่าค่อนข้างยาวนะคลิปนี้ใช่แล้วครับแล้วพวกเรา3คนนะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในวันที่อากาศร้อนๆบ๊ายบายจ้าน้องหนังให้สนุกครับสวัสดีครับไปฮู้ยิงไปจากเว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบน YouTube เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือ Online Station